านในมีสีเหลืองเมล็ดเยอะเคี้ยวได้กรุบกรับรสชาติหวานอมเปรี้ยวไปจนถึงเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดนี่คือเสาวรสที่ทุกคนรู้จักใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะมินนี่พามาชิมเสาวรสสายพันธุ์ใหม่ที่เริ่มปลูกกันแล้วในประเทศไทยมีจุดเด่นที่รสชาติหวานนำแทบไม่ติดเปรี้ยวต่างจากเสาวรสที่คุณผู้ชมเคยกินแน่นอนนี่คือเสาวรสหวานในส่วนเด่นวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมินนี่ก็อยู่กับพี่โบเนาะเจ้าของไร่ป้าป๋าอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็วันนี้พามาดูเสาวรสหวานกันถามพี่โบก่อนว่าเสาวรสหวานเนี่ยเขามาจากไหนมีที่มายังไงคะพี่โบตัวนี้นะคะจะมาจากฮาวายค่ะก็คือว่าแรกเริ่มของไทยเนี่ยเราเอานำเข้าผลมาแล้วก็มาพอเมล็ดอันนี้จะเป็นแปลงแบบพี่โบปลูกไว้ตั้งใจจะให้มันเป็นทางเดินอะไรอย่างนี้เนาะลูกนี่คือจะมีให้เห็นหน่อยนี่ค่ะแล้วมิจะให้คุณผู้ชมดูว่าเสาวรสหวานเนี่ยมันไม่มีอะไรเหมือนเสาวรสที่เราเคยเห็นเลย คือปกติเสาวรสบ้านเราเขาจะเป็นลูกกลมๆผิวมันๆแต่อันนี้เขาจะเป็นลูกแบบเรียวๆยาวๆคล้ายๆมะยงชิดแล้วผิวเขาจะเป็นแบบกำปะหยี่กำปะหยี่อันนี้ถ้าตัวนี้ลูกยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบสมบูรณ์เลยที่แบบพร้อมตัดเหลืออะไรนี่ก็คือประมาณนี้นี่เลยมันต่างเนาะลูกเมื่อกี้นี่คือเขายังอมเขียวอมเหลืองลูกยังเล็กนะคะแต่อันนี้คือลูกอวบใหญ่แล้วก็ขยายข้างแบบเหลี่ยมๆนะคะนอกจากผลนี้ส่วนไหนเขาต่างจากเสาวรสบ้านเราเลยค่ะพี่ถ้าดูใบเลยค่ะใบจะมีความต่างบ้านเรามันจะมี3แฉกเหมือนตีนไก่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเขาจะเป็นใบเดี่ยวเลยแล้วก็ตรงนี้เขามีดอกด้วยแต่ว่าตัวนี้เขาจะดอกเล็กกว่าแล้วก็มีกลิ่นหอมนี่ให้ดูดอกเขานะคะเป็นสีม่วงเลยน้องดมหอมอ่อนหอมเป็นกลิ่นไม่ใช่กลิ่นเสาวรสนะคะ เป็นหอมแบบกลิ่นดอกไม้หอมๆอะค่ะหอมเหมือนน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบว่าช่วงที่ดอกเยอะๆเราเดินผ่านช่วงเช้าอย่างเนี้ยก็จะได้กลิ่นใช่ค่ะอย่างนี้ใช่ค่ะอย่างอันนี้คือพันธุ์ฮาวายใช่ค่ะซึ่งเสาวรสหวานเนี่ยเขามีสายพันธุ์อื่นๆอีกไหมคะถ้าในโลกเนี่ยมีประมาณ 2-3 สายพันธุ์นะคะค่ะค่ะเท่าที่ทราบมาแล้วทำไมเราถึงเลือกเป็นสายพันธุ์นี้มาปลูกมีคนแนะนำซึ่งมันเหมาะกับบ้านเราสภาพอากาศอะไรแบบนี้ค่ะใช่แล้วรสชาติพอดีว่าคนในครอบครัวเราอ่ะมีคนที่แบบไม่ชอบกินเสาวรสรสเปรี้ยวพอกินตัวนี้เขาชอบค่ะใช่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานเปรี้ยวเป็นทางเลือกใช่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมินจะชิมให้ดูด้วยว่ารสชาติเป็นยังไงแต่เดี๋ยวไปดูอีกแปลงนึงอันนี้คือจะเป็นทางที่ปลูกเอาไว้สาธิตแต่เนาะแต่ว่าเรามีแปลงปลูกแบบจริงจังถ้าอยากจะปลูกเสาวรสหวานให้ได้ผลผลิตดีๆนี่ต้องปลูกยังไงได้ค่ะได้ค่ะอันนี้เราก็เข้ามาที่แปลงปลูกเสาวรสหวานถ้าจะปลูกให้ได้ผลผลิตดีปลูกแบบนี้ใช่ค่ะมินว่ามันก็เหมือนเสาวรสบ้านเราเหมือนค่ะเพราะว่าเขาเป็นลักษณะแบบว่าไม้เถาไม้เลื้อยเหมือนกันเราก็ต้องทำซุ้มทำค้างอะไรให้เขาอะค่ะระยะการปลูกของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมตร50ถึง3เมตรความห่างต่อต้นนะคะแล้วก็ความสูงเนี่ยเอาระยะที่แบบว่าเราทำงานได้สะดวกเอื้อมถึงเอื้อมตัดเอื้อมไปส่งเกสรได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราข้ามแปลงมานิดนึงนะคะอันเมื่อกี้ออกผลผลิตสมบูรณ์แต่อันนี้พี่โบกำลังจะทำรอบใหม่อันนี้จะเห็นชัดหน่อยเพิ่งปลูกซ้อมไปค่ะอันนี้จะเห็นได้ชัดหน่อยอันนี้ปลูกมาประมาณ2อาทิตย์ที่ใช้วิธีการขยายพันธุ์แบบเสียบยอดข้อดีก็คือว่าต่อบ้านเราอ่ะมันจะจัดการเพาะเมล็ดมันก็หาอาหารเก่งเจริญเติบโตได้ดีอันนี้ต้นต่อต้นต่อส่วนข้างบนนี่มานี่ไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นเสาวรสฮาวายแล้วได้รับต้นพันธุ์ไปแล้วประมาณปลูกไปประมาณ2อาทิตย์เราค่อยมาดูว่ากิ่งไหนที่เขาโตได้ดีเจริญเติบโตได้ดีสุดเราก็เลือกกิ่งนั้นที่เหลือกิ่งแขนงพวกนี้เราก็ตัดแล้วเรารู้ได้ไงว่าไหนต้นหลักต้นไหนกิ่งแขนงพี่โบถ้าต้นนี้พี่ดูว่าพี่เลือกต้นนี้เพราะว่าเขาโตได้ดีลำต้นเขาดีกว่าใช่แล้วก็ไปสูงเร็วกว่ายอดอื่นอ๋อโอเคอันนี้พี่ก็จะตัดนี้เลยเราก็เอาไปขยายพันธุ์ต่อได้อ๋อไม่ได้ทิ้งเอาไปเสียบยอดต้นเอาไปเสียบยอดต้นต่อได้อีกนี่ค่ะเพื่อที่เราจะปล่อยให้เขาสูงขึ้นไปอย่างเดียวไม่แตกออกเป็นพุ่มแบบนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ไปเลื้อยข้างบนซึ่งให้ดูว่าพี่โบปลูกในพื้นที่ที่ทำเหมือนเขาเรียกว่าอะไรกระถางเอาไว้เนาะชำรองก็จะทำไว้ให้ดินเขายกสูงหน่อยยกสูงหน่อยนึงกันน้ำขัง
เขาไม่ชอบน้ำขังใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ชอบน้ำขังไม่ชอบน้ำแฉะถ้าสมมติว่าหนูปลูกที่บ้านอย่างเงี้ยหนูก็ใส่กระถางกระถางได้เข่งได้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 60-80 เซนรากเขาจะได้แบบว่ามีพื้นที่ในการหาอาหารอะไรพวกนี้แล้วก็ในการปรุงดินของเราด้วยและอย่างนี้เขาปลูกได้ในดินอะไรบ้างคะเราต้องบำรุงดูแลก็ดินได้หมดค่ะแต่ว่าพวกดินเหนียวพวกนี้มันก็ไม่เหมาะรดน้ำบ่อยไหมพี่โบมองขึ้นไปข้างบนค่ะเป็นสปริงเกอร์เลยอ๋อเป็นสปริงเกอร์อันนี้คือของพี่อ่ะถ้าในฉะเชิงเทราเนี่ยมันไม่ใช่ร้อนชื้นเนาะมันแบบว่าตอนหน้าร้อนก็คือร้อนเลยค่ะเราก็เลยจำลองฝนตกอากาศฝนตกให้มันพอร้อนจัดแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่บ้านปกติธรรมดามีละครั้งค่ะแล้วปลูกนานแค่ไหนพี่โบกว่าที่มันจะให้ผลผลิตได้เหมือนแปลงข้างนู้น1ปีค่ะผ่านไป1ปีก็จะออกลูกแบบนี้เลยใช่ค่ะเขาดกเนาะพี่โบความดกไม่ดกขึ้นอยู่กับตัวเราเจ้าของสวนถ้าเป็นฮาวายเนี่ยเราต้องช่วยเขาผสมเกสรถ้าซื้อไปเนี่ยแนะนำให้ซื้อ2ต้น ปลูกต้นเดียวไม่ได้อีกก็ไม่ได้กินใช่ค่ะต้นเดียวไม่ได้ค่ะ เพราะว่ามันต้องช่วยผสมเกสรข้ามต้นแนะนำ2ต้นขึ้นไป4ต้นกำลังดีต้นเดียวกันไม่ได้ไม่ติดผลคราวนี้มาดูตัวดอกเขาต้องทำยังไงใน1ดอกก็คือมันเป็นดอกสมบูรณ์เพศอยู่แล้วก็คือว่ามันจะมีเกสรตัวผู้กับตัวเมียสามแฉกนี้ก็คือจะเป็นเกสรตัวเมียค่ะแล้วก็กลีบเล็กๆพวกนี้จะเป็นเกสรตัวผู้ข้างบนที่เป็นตุ่มๆกลมๆอันนี้ตัวเมียแต่ข้างล่างที่เป็นแบนๆอันนี้ตัวผู้ใช่ค่ะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยจะอยู่ที่ช่วงเวลาประมาณ9โมงจนถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงบางทีช่วงฤดูกาลเขาไม่เหมือนกันอีกตัวผู้เนี่ยเขายังไม่มีละอองเกสรคือก็ยังผสมไม่ได้คือเราต้องสังเกตละอองเกสรตกผลใช่ค่ะซึ่งอันนี้มีไหมพี่โบอันนี้เรายังอยู่ในเวลานะได้ปึ๊บนี่อุปกรณ์คือใช้แนบนะคะนี่ค่ะแบบนี้นี่เหลืองนี่นะคะเนี่ยค่ะเขาจะอยู่ข้างใต้เนาะจะหลบๆเราหน่อยนึงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องสังเกตนะคะพอเราได้ละอองเกสรตกผู้มาแบบนี้แล้วก็เราเอาตัวนี้ค่ะไปผสมค่ะกับตัวเมียอ๋อเนี่ยมันง่ายมากอ่ะคือเกสรเขาฟูอยู่แล้วค่ะใช่ป้ายลงไปมันก็ติดเลยคือแค่นี้เองแล้วก็รอ30วัน30วัน1เดือนเก็บผลผลิตได้และเราก็ผ่านไป1เดือนค่ะค่ะใช่เราเก็บผลผลิตได้เลยตอนนี้ผ่านไป1เดือนผลออกมาก็จะเป็นนี่แบบนี้เสาวรสหวานนะคะค่ะเขียวอมเหลืองก็สามารถเก็บได้เพราะว่าเราถ้าเราส่งถึงมือลูกค้าค่ะมันก็ได้ระยะเวลาที่มันจะสุกขึ้นอีกใช่สุกขึ้นอีกค่ะซึ่งระยะอันนี้คงไม่เขียวอมเหลืองแล้วมินว่าอันนี้ได้ 100% ละอันนี้ 100% ค่ะ1 2 3ตัดชึบนี่คือสุกจัดเลยสุกจัดซึ่งเขียวอมเหลืองก็หวานแล้วหวานแล้วค่ะเดี๋ยวต้องลองเก็บเอาไปชิมดูค่ะนี่อันนี้มินว่าได้อันที่แบบเขาสุกพร้อมกินแล้วมินว่ามันดูง่ายดูง่ายเพราะว่าสีเขาสวยแล้วคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมซื้อไปปลูกนะแล้วถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะความสุกฟินมากฟินความสุกสีมันสวยนะคะอันนี้เราต้องรอให้สุกอีกไหมคะหรือว่าอันนี้ก็เก็บได้แล้วค่ะแต่ต้องลองเปรียบเทียบดูรสชาติไปดูเปรียบเทียบเขียวมากอ่ะค่ะสีต่างอันนี้ก็คือสวรสหวานที่เราไปเก็บมานะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมตั้งแต่ลูกเขียวอมเหลืองก่อนได้เพราะว่าพี่โบบอกว่ามันก็หวานแล้วเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ที่มินมานั่งนะคะลืมบอกว่าอันนี้เป็นส่วนของคาเฟ่นะถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวที่ไร่ประป่านี่ก็แวะมาได้อันนี้เขียวอมเหลืองนี่ค่ะโอ้โหผ่าเข้ามาข้างในดมกลิ่นเขียวๆอ่ะพี่โบไม่มีกลิ่นของสับปะรดเลยอ่ะค่ะเปลือกเขาหนานะแล้วก็เนื้อก็จะเป็นเมล็ดเนี่ยค่ะน้ำเยอะเหมือนสับปะรดบ้านเราเลยค่ะ1 2 3มันหวานแล้วนะอุ้ยมันหอมมันเอกลักษณ์มากมันแปลกมากหอมเลยหอมที่ไม่เหมือนหอมสับปะรดบ้านเราแล้วก็ติดเปรี้ยวนิดๆเพราะเรากัดใช่ใช่ค่ะแต่อันนี้ก็คือหวานแล้วนะคะใช่ลูกต่อไปนะคะเหลืองขึ้นมาจากเมื่อกี้อีกหน่อยนึงอันนี้สับปะรดฮาวายแบบสุกเหลืองสุกเหลืองค่ะอันนี้ความเปรี้ยวจะน้อยลงแล้วก็หวานขึ้นหอมขึ้นหอมขึ้นสับปะรดที่เคยกินเนี่ยตักเข้าไปอย่างนี้ตานี่
ต้องหยอดเกลือน่ะตาปิดเลยหยอดเกลือนิดนึงอุ๊ยอร่อยระดับสีส้มนะคะเนื้อเขาต่างมันจะมีความแบบอมเหลืองขึ้นมานิดนึงสาวรสหวานแบบสุกส้มนะคะอันเนี้ยมันไม่มีเปรี้ยวเลยมันหวานไปเลยแล้วแบบหอมมากแล้วยิ่งสุกอ่ะกลิ่นยิ่งชัดแล้วก็ความหวานก็ยิ่งแบบเข้มข้นสิ่งนึงที่ว่ามันว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของสับปะรดฮาวายหรือสับปะรดหวานเนี่ยคือกลิ่นเขาไม่เหมือนกับสับปะรดบ้านเราเลยไม่เหมือนเลยคนละเรื่องไปเลยต่างเลยสับปะรดหวานนี่คือหวานสมชื่อนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยอยากจะได้ต้นพันธุ์หรือผลสดก็สามารถติดต่อมาได้ติดต่อได้ทางเพจไร่ป่าเลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าจะมาเที่ยวที่นี่ก็ได้เหมือนกันอย่างที่มินบอกว่าโอ้โหมีทั้งโซนของสวนมีคาเฟ่คือนอกจากสับปะรดหวานที่นี่ปลูกอีกหลายอย่างเลยใช่ไหมปลูกหลายอย่างค่ะก็เน้นขายต้นพันธุ์พันธุ์ไม้จากต่างประเทศอะไรแบบนี้ค่ะหลากหลายสายพันธุ์ก็สามารถเข้ามาเที่ยวที่ไร่ป่าได้นะคะอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะวันนี้ขอบคุณพี่โบมากๆนะคะได้ค่ะเปิดประสบการณ์มากแบบไม่เคยรู้เลยว่าสับปะรดมันจะหวานได้ขนาดนี้ค่ะอร่อยมาก